นะครับไปเริ่มกันที่บรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีนะครับซึ่งมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผู้ปกครองนำรถยนต์ส่วนตัวนะครับทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ไปส่งบุตรหลานเป็นจำนวนมากตำรวจต้องปิดถนนบริเวณด้านหน้าโดยให้เดินรถทางเดียวแล้วก็ผู้ปกครองส่งบุตรหลานด้านหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้นนะครับแช่รถนานๆไม่ได้ด้วยโดยวันนี้ทางจังหวัดนะครับอุทัยธานีก็มีโรงเรียนเปิดเทอมพร้อมกันนะครับ260แห่งซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1นะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งโดยเน้นย้ำนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางรวมทั้งตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนนะครับให้มีความพร้อมและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตามโรงเรียนต่างๆในเขตตัวเมืองมีผู้ปกครองนำรถยนต์มาส่งบุตรหลานเป็นส่วนใหญ่นะครับส่งผลให้การจราจรตามถนนสายหลักติดขัดตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะบริเวณ4แยกถนนประชาสโมสรตัดเข้ากับถนนกลางเมืองเนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและโรงเรียนสนามบินที่มีรถติดยาวนะครับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจก็ระดมกำลังมาช่วยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งจัดระเบียบการจราจรบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้รถผู้ปกครองส่งจอดบุตรหลานได้ด้านหน้าเท่านั้นนะครับและไม่อนุญาตให้จอดแช่ไว้นานหรือว่าต้องไปจอดรถในที่จุดที่มีการจอดรถที่เต็มไว้อยู่แล้วนะครับด้านหน้าสนามด้านหน้าสารกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางมาส่งบุตรหลานด้วยตัวเองครับจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงใต้ไปดูบรรยากาศกันบ้างนะคะที่โรงเรียนบ้านพงยือไรอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะก็เหมือนที่อื่นๆค่ะมีพ่อแม่ผู้ปกครองนำรถจักรยานยนต์มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนนะคะท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจยะลา12อย่างเข้มงวดเลยค่ะสำหรับโรงเรียนแห่งนี้คุณผู้ชมได้เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมาศึกษาปีที่6นะคะมีนักเรียนกว่า100คนแล้วก็ครู10คนค่ะซึ่งคณะครูก็ยืนยันนะคะว่ามีขวัญกำลังใจดีแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะโดยวันนี้ในจังหวัดยะลานะคะมีโรงเรียนเปิดภาคเรียนพร้อมกันกว่า200โรงเรียนค่ะซึ่งหน่วยงานความมั่นคงได้จัดส่งกำลังเข้าไปดูแลทุกแห่งตามแผนรักษาความปลอดภัยซึ่งบรรยากาศตลอดช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะมาดูอีกหนึ่งจังหวัดภาคใต้นะครับที่ปัตตานีกำลังทหารและอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลเข้ารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับภายในโรงเรียนบ้านดอกรักอำเภอหนองจิกเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เคยถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางเพลิงมาแล้วนะครับเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกำลังเข้าไปดูแลอย่างเข้มงวดเช่นกันโดยหน่วยงานความมั่นคงจะคอยดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนต่างๆตลอดเวลานะครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนรวมทั้งมีการจัดกำลังออกลาดตระเวนเส้นทางต่างๆและประจำตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดเหตุครับ